สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้ผมมาสัมมนาที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นการสอนน้องๆเนี่ยให้มีความรู้เรื่องของเงินการพัฒนาสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองให้ร่ำรวยยังไงนะครับถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่านะครับก็คือความรู้นั่นแหละท่านเข้าใจถูกนะครับแต่ความรู้แบบไหนล่ะที่มีค่าบางคนก็รู้บางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบครับเราอยู่ในโลกที่มีความรู้เต็มไปหมดอะนะครับคุณไปเปิดหนังสือคุณไปเปิดอินเทอร์เน็ตก็มีเพียบถูกไหมแต่อะไรล่ะที่มันเป็นสิ่งทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นถูกไหมครับถ้าผมความรู้ที่มีค่าคือความรู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ให้กับคนอื่นได้นะครับพอเราแก้ปัญหาผู้อื่นเราก็จะได้เรื่องของรายได้ตามมานะครับคุณเชื่อไปผมไหมว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยคนทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตยากขึ้นเอาจริงไหมในสมัยก่อนนะครับรุ่นอากงผมเนี่ยนะฮะมีลูก7คนแต่อากงลูก7คนส่งลูกเรียนจบทุกคนไหมจบทุกคนนะแต่สมัยนี้เรานึกภาพของน้องๆทุกคนนะวันนี้ออกไปมีลูก7คนเนี่ยไหวไหมหลายคนบอกหาเมียก่อนนะครับแต่สมัยนี้มีลูกสักคนหนึ่งก็แหมฮะยากไหมยากนะครับยากมากเลยไม่พอครับสมัยอากงเนี่ยนะครับมีที่ดินมีที่นามีบ้านอยู่สมัยนี้เนี่ยเราว่าเด็กจบใหม่ซื้อบ้านได้ไหมยากนะอาจจะได้คอนโดห้องเล็กแล้วว่าจริงไหมพี่แม่ก็ว่าสมัยนี้คนเราจนลงหรือเปล่าครับเราจนกว่ารุ่นอากงหรืออาม่าหรือเปล่าเคยคิดแบบนี้ไหมครับถ้าสมัยนี้รุ่นของเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเริ่มยากนะแล้วถ้ารุ่นลูกล่ะรุ่นหลานล่ะครับคุณจะเห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำความยากในชีวิตมันจะเริ่มถามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระบบการเงินเนี่ยครับทำให้คนเราจนลงผมถามตรงๆเลยคุณว่าใครเป็นคนออกแบบกฎหมายการเงินทั้งหมดระหว่างคนรวยหรือคนจนครับคนรวยหรือคนจนครับถ้าคนรวยเป็นคนวางทั้งกฎหมายทั้งออกแบบธนาคารระบบการเงินคุณว่าก็ทำระบบพวกนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครระหว่างคนรวยกับคนจนครับรวยนะครับเป็น common sense ง่ายๆเนาะผมเชื่อว่าใครก็รู้แหละแต่ว่าความจริงอาจจะไม่มีใครอยากจะพูดถึงมันนะแต่จะเป็นความจริงนะครับระบบการเงินทำให้คนเราจนยังไงนะครับคนรวยมันรวยขึ้นยังไงแล้วคนจนจนลงยังไงครับก่อนอื่นขอให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเราจะกำลังพูดถึงการวางแผนการเงินถูกไหมผมจะมาเล่าในเซตแรกว่าเงินคืออะไรก่อนนะครับเงินคืออะไรฮะเมื่อก่อนถ้าเราอยู่ในสมัยอยุธยาเนี่ยจะจำพวกเงินพดด้วงได้ไหมเงินพดด้วงเป็นหอยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับใช้เงินพดด้วงกันนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเงินนะหรือชาวอินเดียแดงเองเนี่ยก็ใช้ขนนกแทนเงินก็มีขนนกจะแทนเงินได้นะรู้ไหมครับเปลือกหอยนะฮะหรือไม่ท่านอยู่นี้บิตคอยไหมนะครับมีใครลงบิตคอยไหมโอ้โหน้องสุดยอดเลยครับเป็นคนที่เร็วแรงนะครับมีความกล้าเสี่ยงนะครับใจได้ครับใจเราได้นะครับไปต่อขอเล่าเรื่องเงินก่อนนะครับจริงเงินเนี่ยหรือว่ามันนี่เนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่คนเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับและใช้ในการแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่มีค่าเป็นมันนี่นะครับก่อนก็คือทองครับเหรียญทองเคยเหรียญทองไหมนะครับสมัยโรมันสมัยกรีกเนี่ยใช้เหรียญทองในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเราดูเรื่องอดีต300อะไรนะนั่นแหละนะครับสปาร์ตาเงี้ยนะครับจะเอาทองเนี่ยเหรียญทองในการแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่คือในเรียกว่าเงินในยุคแรกๆนะครับเพราะทุกคนคิดว่าทองเนี่ยมันมีค่าถูกไหมแต่พออย่างนี้ครับพอเราใช้ทองไปนานๆเนี่ยทองคำมันหายากไงเราหาอะไรมาแทนแบบเราหาเพิ่มมาทำให้เศรษฐกิจโตไม่ได้วันนึงเนี่ยการค้าขายมันแพร่หลายขึ้นแต่ทองคำมีเท่าเดิมเนี่ยเศรษฐกิจมันโตไม่ได้เพราะติดทองคำถูกไหมฮะก็เลยเกิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเหรียญทองที่เราเคยทำเนี่ยผสมทองแดงไหมเนี่ยใส่ทองแดงสักครึ่งหนึ่งฮะทองสักครึ่งหนึ่งจะได้มีเหรียญเยอะขึ้นไงจะได้เอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้มากขึ้นเอาจริงไหมครับตอนแรกเนี่ยครับก็เริ่มใส่ทองคำไปกับคอปเปอร์คือทองแดงไปเรื่อยๆครับแต่ยิ่งเศรษฐกิจเริ่มโตหรือว่าเศรษฐกิจเริ่มแบบบูมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหรียญทองมันก็มีน้อย
ไม่พอก็ยิ่งเพิ่มสัดส่วนของทองแดงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมฮะเพิ่มไปเรื่อยๆตุ้มจนทองแดงขนาดนี้แต่ทองจริงๆมีนิดเดียวลองทายเล่นสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดครับเงินเฟ้อไหมโอ้โหน้องเกรดสีแน่นอนนะครับเยี่ยมนะฮะเงินเฟ้อนะครับในสมัยนี้เนี่ยมีคำเล่าเลยนะว่าเหรียญทองเนี่ยนะครับเหรียญทองของโรมันเนี่ยขอบมันจะบินคุณลองดูภาพเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทของเรานะขอบมันจะเป็นคล้ายๆหยักๆคล้ายๆเฟืองเห็นภาพไหมฮะเหรียญของเรานะลองดูภาพนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยขอบมันจะบินขอบมันจะแบบแหว่งๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยหัวใสไงจะไปล่อนขอบเหรียญเพราะเหรียญมันคือทองจริงๆเห็นภาพไหมก็จะไปล่อนขอบเหรียญออกขอบเหรียญออกแปลว่ายิ่งผ่านมือไปหลายคนเหรียญมันจะเล็กลงถูกไหมจนถึงจุดนึงนี่นะครับคนจะเริ่มไม่เอาเหรียญเนี่ยเฮ้ยเหรียญนี้มันเล็กเหรียญนี้มันบินทองมันหายไปเขารู้ไงเขารู้ว่าเงินของเขาถูกขโมยไปเขาก็เลยต่อต้านถูกไหมนี่ก็เหมือนกันครับพอคนรู้สึกว่าเฮ้ยเหรียญทองของฉันเนี่ยมันเป็นทองแดงเนี่ยก็เริ่มต่อต้านครับราคาสินค้าก็เริ่มเพิ่มเพราะว่าอะไรที่มีมากก็จะมีค่าลดลงเป็นธรรมดานี่กฎของดีมานด์ซัพพลายนะครับนึกภาพนะครับเช่นมีแฟน7คนอย่างเงี้ยแฟน7คนคงไม่ได้มีค่าเหมือนแฟนคนเดียวจริงไหมนะครับคิดกันง่ายๆนะครับอะไรที่มีมากนั้นมูลค่าจะลดลงนะครับดังนั้นเป็นแฟนคนเดียวดีกว่านะครับฮะพัฒนาการของเงินครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ทองในการแลกเปลี่ยนถูกไหมฮะแต่ว่าทองเนี่ยมันมีความลำบากในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นน้องคนหนึ่งจะพกทองไปต่างจังหวัดเราเสียวไหมพกทองสัก1ล้านอย่างเงี้ยนะครับผมทำคลิปทองประจำเลยนะฮะวันก็เสียวๆโดนปล้นมาวะนะครับเห็นว่าถ้าเรามีทองสัก1ล้านบาทจะพกข้ามถนนข้ามอะไรเราก็กลัวถูกไหมฮะเหมือนกันครับคนสมัยก่อนเขาก็กลัวครับเก็บไว้ในบ้านก็กังวลถูกไหมครับเขาก็เลยเอาทองเนี่ยมาฝากธนาคารตอนนั้นธนาคารเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับธนาคารในการฝากทองนะไม่ใช่ฝากเงินฝากทองนะครับคือคุณมีทองมาฝากไว้คุณก็ได้ตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วทองตั๋วแลกทองแล้วกันว่าคุณฝากทองไว้10 เหรียญเอาไปใบ10 เหรียญเอาไปนะครับแล้วถ้าถึงจะเอาทองคืนก็มาแลกคล้ายเคลมเช็คแล้วเคลมเช็คนะครับแต่ว่าพอคนใช้ไอ้ตั๋วเนี่ยไปนานระดับนึงเขาถือว่าเฮ้ยไอ้ตั๋วนี้ก็มีค่าเท่าทองนี่หว่าแทนที่คุณจะไปแลกธนาคารเอาทองมาแลกเปลี่ยนซื้อข้าวซื้อหมูซื้อปลาคุณก็เอาตั๋วเนี้ยไปซื้อปลาเลยสิแล้วว่าจริงไหมอันนี้ตั๋วนี้มันเหมือนทองไงคุณก็ไปซื้อปลาเลยคุณยังไม่ต้องใช้ทองด้วยอยากได้ทองก็ไปแลกคืนธนาคารเองว่าจริงไหมครับพอคนเราเนี่ยเริ่มไม่ใช้ทองเริ่มใช้ธนบัตรในการแลกเปลี่ยนมากขึ้นคราวนี้เนี่ยธนาคารก็แค่พิมพ์ธนบัตรออกมาโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีทองหนุนหลังก็ได้จริงไหมนึกภาพเล่นๆนะเรากำลังเล่นการแชร์ลูกโซ่กันนะครับเหมือนแชร์ลูกโซ่ผมเป็นธนาคารนะครับผมก็มีคนเอาทองมาฝากผม1 เหรียญผมให้เขาไป1ใบถูกไหมแต่ทองมันเก็บเยอะๆเนี่ยคนก็ไม่เอาคืนสักทีเลยผมถ้าผมพิมพ์บัตรไปเยอะๆเนี่ยก็ให้ได้ถูกไหมเพราะผมมีเงินเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะผมจะสามารถโกงคนได้จนกว่าคนเขาจะไม่เชื่อผมถ้าวันหนึ่งคนรู้สึกว่าธนาคารโกงเขาเอาเปรียบเขาถอนเงินหมดธนาคารไม่สามารถมีทองพอกับธนบัตรที่เขาพิมพ์มาเอาจริงไหมนั่นก็เป็นหน้าตาการโกงในรูปสมัยก่อนนะครับแต่ไอ้ตั๋วแลกเงินเนี่ยมันก็พัฒนามาหลายรุ่นหลายสมัยนะครับมันก็เป็นพวกนี้ในสมัยก่อนนะครับแบงก์ดอลลาร์เนี่ยจะมีคำว่า in gold coin อยู่หมายความว่าดอลลาร์ทุกใบนะครับ20 ดอลลาร์เนี่ยสามารถแลกทองคำได้จริงๆฮะแต่สมัยนี้ครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าในปี1971นะครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเอาดอลลาร์ออกจากทองคำหมายความว่าเงินดอลลาร์ทุกใบนะครับไม่ขึ้นกับทองคำแล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรียกว่าสร้างเคอร์เรนซีครับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยแบงก์ดอลลาร์เอาจริงๆก็คือกระดาษใช่ไหมทุกคนมันมีค่าไหมแบงก์ดอลลาร์เงินที่เราถือนี่คือกระดาษถูกไหมฮะใช่ครับพอไม่มีทองหนุนหลังแล้วตั๋วแลกทองที่ผมบอกอันต้นก็เบิดไปแค่กระดาษแต่มันยังอยู่ได้เพราะว่ามีความเชื่อถือเนาะของเงินอเมริกานะครับก
็ต้องเชื่อคนนี้ครับคนนี้คือนาย JP Morgan นะเป็นธนาคารใหญ่ชื่อ JP Morgan นะครับ Gold is money everything else is credit นะครับทองอะไรคือเงินนะครับฟังแล้วงงไหมทองคือ money นะครับและอย่างอื่นก็เป็นแค่หนี้เป็นแค่เครดิตนั่นเองเนาะการตึงแบงก์การใช้ความน่าจะถือตัวเองในการพิมพ์ออกมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าทำไมประธานน้ำหนีจิกชาร์ดนิกสันถึงเอาทองออกจากดอลลาร์เพราะว่าทองมีจำกัดไงครับจำได้ไหมเมื่อทองมีจำกัดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตได้ไหมไม่ได้ก็มันไม่มีหน่วยในการแลกเปลี่ยนนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาออกจากทองปุ๊บพิมพ์เงินได้ยังดอลลาร์ทุกใบไม่ต้องขึ้นกับทองแล้วนี่พิมพ์เงินได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นต้นมานะครับทองก็เลยพุ่งจาก20ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับตอนนี้ประมาณ 1,200-1,300 แล้วจาก20นะเป็น 1,200-1,300 ตั้งแต่ปี1971นะครับเมื่อก่อนที่แบบดอลลาร์ฟิกกับทองอยู่นะครับพอเราเอาทองออกจากระบบปุ๊บสามารถพิมพ์เงินได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือการออกบอนด์เพื่อพิมพ์เงินนะครับถ้าคนเรากู้เงินเรียกว่ากู้เงินนะครับแต่ถ้าประเทศชาติกู้เงินเรียกว่าออกบอนด์ออกพันธบัตรนะครับจำไว้นะครับเอาไปออกสอดได้นะครับพิมพ์กันแหลกล้านนะครับทุกวันนี้เราพูอยู่เนี่ยก็พิมพ์เงินกันแหลกล้านเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ 3,000 ล้านเหรียญนะครับทุกวันนะครับพิมพ์ทุกวันเฉลี่ยนะอเมริกาครับนี่คือการเพิ่มปริมาณเงินในระบบครับแคนาดาครับสิงคโปร์จีนครับหนักมากเลยจีนนี่พิมพ์แหลกนะครับแล้วก็ต่างๆทั่วโลกครับ Bank of Japan Federal Reserve นะครับ European Central Bank นะครับสวิตก็ทุกที่ก็มีการเพิ่มปริมาณเงินในระบบทั้งหมดนะครับผมถามว่าถ้าทุกที่เนี่ยต่างพิมพ์เงินเข้าระบบเนี่ยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับเฟ้อนะครับอย่างน้อยนะครับทำไมต้องพิมพ์เงินเข้าระบบด้วยครับทุกคนลองตอบผมหน่อยสิลองนึกภาพเล่นๆนะครับถ้าคุณอยู่เชียงใหม่คุณจะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยคนจีนมาซื้ออสังหาเยอะไหมพัทยาเงี้ยคนจีนมาเยอะไหมราชดาลาดพร้าวคนจีนกันเยอะถูกไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับคนจีนทุนจีนเนี่ยซื้ออสังหาออสเตรเลียจนคนท้องถิ่นซื้อบ้านอยู่ไม่ได้แล้วครับมันไล่ราคาไปสูงเลยญี่ปุ่นตอนต้นครับในอเมริกาเองก็ตามบางรัฐเนี่ยคนจีนซื้อจนราคากระฉูดนะครับนั่นคือการพิมพ์เงินนะครับคุณรู้ไหมครับว่านโยบายของจีนเนี่ยมีอันนึงที่ชื่อว่าซื้อแอสเซทต่างชาติได้ดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะครับวันนี้คุณเป็นนักธุรกิจจีนครับคุณบอกว่าอยากจะซื้อบ้านเมืองไทยสักหลังนึงจีนบอกว่าได้เลยดอกเบี้ย 1% นี่คืออัดฉีดเงินในระบบครับการกู้เงินทำให้ประเทศนึงมีอำนาจในการคุกคามทางเศรษฐกิจเพราะเงินเขาเยอะกว่านี่ถูกไหมเขาซื้อประเทศคุณก็ได้เขาซื้อที่ดินคุณก็ได้บริษัทหนึ่งครับชื่อหัวเว่ยครับหัวเว่ยเป็นบริษัทที่มีข่าวแซงชั่นเยอะมากถ้าคุณได้ดูข่าวช่วงหลังๆนะครับผมถามว่าหัวเว่ยเนี่ยนะครับให้เครดิตลูกค้าเขากี่เดือนเครดิตหมายถึงว่าวันนี้คุณเป็นคนที่ซื้อของจากเขาเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยซื้อมาก่อนเอาของก่อนสัก1เดือนแล้วค่อยจ่ายเงินอันนี้เรียกว่าการเครดิตนะฮะผมถามว่าคุณเป็นลูกค้าหัวเว่ยครับลงอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยหัวเว่ยให้เครดิตคุณกี่เดือนเอาลองทายเล่นดูใช่ครับ iOS 10โอ้โหนะครับถูกต้องครับตอบจนผมเล่นไม่ออกเลยนะครับโอเคตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับโอ้โหนักเรียนดีเด่นผมสุดยอดสุดยอด60เดือนคุณรู้สึกยังไงบ้างกับ60เดือนครับคุณเป็นผู้ประกอบการไทยคุณจะแข่งเขาไหวไหมไอ้นี่ให้ลูกค้า60เดือนอะโอ้โหคนนี้กี่ปีครับ5ปีถูกไหมฮะลืมเลยนะครับให้เหมือนให้ของฟรีๆนะครับแต่เขาให้ไปสร้างโครงสร้างครับโครงสร้างพวกการสื่อสารนะครับแล้วพวกนี้มีค่าเมนเทนแนนซ์ค่าLoyaltyฟรีถูกไหมค่าดูแลถูกไหมฮะเขาจะได้เงินจากตรงนั้นครับมันติดตั้งครั้งแรกแต่ว่าได้เงินต่อเนื่องกันดังนั้นเนี่ยการพิมพ์เงินการเพิ่มเงินการกู้เงินมันคุกคามคู่แข่งถูกไหมวันนี้เนี่ยเราคงไม่มาพูดกันว่าเฮ้ยหัวเว่ยแข่งกับ Apple ไม่ใช่แล้วครับ
มันคือจีนกับอเมริกาครับประเทศทุกประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องมาห้ำหันกันเป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่เขาใช้บริษัทคอร์ปอเรทใหญ่ๆแข่งขันกันครับในการยึดครองยึดเศรษฐกิจครับคุณเห็นอเมริกาแซงชั่นหัวเว่ยไหมดูข่าวไหมครับดูนะโอเคนะโอ้ชื่นใจนะครับคุณเห็น CEO หัวใหญ่หัวเว่ยโดนจับไหมการเมืองทั้งนั้นเลยครับนะฮะความมั่งคงมาก่อนนะครับและอื่นที่หลังนะครับการเงินใส่ดาร์กไหมครับมีใครสอนคุณแบบนี้ไหมไม่มีนะครับเอาผมมาก็รับผิดชอบด้วยนะครับสตาฟนะครับเด็กๆหวาดกลัวนะครับโอเคลองดูว่าแล้วประเทศอ่ะบริหารเงินอย่างไรอยากรู้ไหมที่คุณไปเลือกเมื่อประมาณที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบริหารเงินไงอยากรู้ไหมฮะเออนะครับตอนแรกครับเบื้องต้นและสเต็ปหนึ่งนะฮะนักการเมืองจะทำการประคมนโยบายครับแจกเงินเบี้ยคนจนเบี้ยคนแก่เบี้ยคนพิการเบี้ยเด็กแว้นเบี้ยมันแจกทุกคนละนะฮะแจกเงินช้อปปิ้งสวัสดิการนู่นเด็กแรกเกิดเอาเงินไปเลยคุณไหมนี่คือนโยบายของทุกและการเมืองนะก่อนเลือกตั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเอ้ยโอเคนโยบายคุณสวยงามมากเลยถามว่าเงินมีไหมว่าเงินมีไหมไม่มีหรอกครับประเทศเนี่ยรู้ไหมฮะว่าภาษีที่แต่ละปีเนี่ยคือรายจ่ายประจำนะครับเหมือนเราเนี่ยเราเป็นคนทำงานเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณก็เอารายได้คุณมาเลี้ยงครอบครัวถูกไหมซื้อของเล็กๆน้อยๆถูกไหมแต่ถ้าคุณจะสร้างโครงการใหญ่ๆเช่นซื้อบ้านเนี่ยถามว่าคุณต้องกู้ไหมกู้คุณออกไปเนี่ยทำงานปุ๊บไม่กู้มีบ้านไหมไม่มีหรอกโปรเจกต์ใหญ่ๆซื้อรถอะไรเงี้ยมันซื้อไม่ได้ครับถ้าไม่กู้นะประเทศก็เหมือนกันภาษีที่เอาไปเนี่ยมีรายจ่ายประจำรอแล้วครับดังนั้นนักการเมืองทุกสมัยต้องกู้เงินครับถ้าคุณไม่กู้ถามจริงๆว่าในรุ่นคุณเนี่ยจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นไหมโล่งเลยนะเพราะคนอื่นเขากู้กันหมดอะเขามีโครงการนู่นนี่มาประมูลอะแต่คุณไม่มีเนี่ยว่าของคุณไม่มีผลงานนะครับนั่นคือประเทศต้องกู้เงินครับก็ไปออกบอนด์จำได้ไหมผมบอกเลยไหมขอกู้เงินออกพันธบัตรรัฐบาลครับพันธบัตรก็ได้กลับมาก็เหมือนขอกู้เงินจากประชาชนทุนภายนอกก็แล้วแต่ครับแล้วก็ได้เงินกลับมาที่กระทรวงการคลังครับแล้วก็ส่งให้รัฐบาลรัฐบาลเองก็ส่งไปทำตามนโยบายของที่เขาวางเอาไว้นะครับซื้อรถถังเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับก็วางกันไปนะครับสมัยใครสมัยมันนะครับพอเงินไปลงสู่ข้างล่างเขาเนี่ยมันจะเกิดการมัลติพลายเกิดการหมุนเวียนครับเงินหมุนเวียนเช่นแจกเงินคนจนถูกไหมคนจนก็ไปซื้อผักซื้อปลาหรือว่าซื้อของคนรวยอีกทีนึงเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะก็จะหมุนไปหมุนมาครับเงินก็จะสะพัดเต็มระบบเลยนะครับพอเงินสะพัดปุ๊บก็เก็บภาษีถูกไหมฮะคนรวยขึ้นนี่นะเอาเงินไปแล้วรวยขึ้นเก็บภาษีภาษีก็ส่งมาแล้วก็ไปใช้หนี้เงินกู้ของประเทศครับก็เป็นอัดยายกินขนมยายอยู่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นภาษีที่มีนะครับมีไว้ใช้หนี้นะครับไม่ใช่มีเอาไว้พัฒนาประเทศนะครับคุณต้องรู้ก่อนนะครับภาษีคุณจ่ายไปครับเอาไปใช้หนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเงินที่เอาในการลงโครงการคือเงินจากการกู้เงินนะครับเห็นภาพนะแต่เขาสอนคุณอย่างนี้ไหมไม่น่าสอนอย่างนี้นะครับสอนว่าภาษีคืออะไรครับภาษีเอาไปสถาประเทศถูกไหมจริงไม่ใช่นะครับข้ามไปนิดนึงนะครับแต่ภาษีนี่นะครับมันก็จะมีเพดานของมันรายได้ก็จะมีเพดานหนี้ก็มีเพราะอะไรครับถ้าประเทศเราเนี่ยถามตรงทุกคนกู้บ้านกู้รถหมดแล้วเนี่ยคุณจะอยากกู้เพิ่มไหมนี่คุณเต็มแล้วนี่คุณมีบ้านมีรถแล้วแบบเพดานนี่คุณเต็มอ่ะเช่นเงินเดือน 20,000 ผ่อนไปแล้ว 15,000 เงี้ยคุณจะมีตังค์ซื้ออื่นไหมก็ไม่มีถูกไหมฮะทำไงดีครับเขาก็เรียกว่าเพิ่มเพดานนี่ครับปึ้งเพิ่มเพดานนี่ขึ้นมาเพื่อให้คนเป็นหนี้ได้มากขึ้นเพิ่มเพราะว่าอะไรครับเพิ่มเพราะว่าถ้าคุณเป็นหนี้ได้คุณก็ซื้อของได้ไงพอคุณซื้อของได้เศรษฐกิจไปต่อไหมไปต่อนะครับนี่คือการลากันเพิ่มเพดานหนี้ของอเมริกานะครับก็เพิ่มไปเรื่อยนะฮะหน้าตาการเพิ่มเพดานหนี้สำคัญสุดคือการเพิ่มค่าแรงครับเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมให้ค่าแรงคนหนึ่งวันละพันเลยเศรษฐกิจดีเลยวันนี้นะครับทุกท่านครับจบไปได้ค่าแรงวันละพันทุกคนนะครับเลือกผมนะครับนายคิมนะครับ
รวยทุกคนไหมรวยช่วงแรกจริงไหมครับแต่มันแก้ปัญหาแว็บเดียวเลยถูกไหมสมมติคุณมีเงินเดือน 20,000 คุณเป็นหนี้2ล้านอาจจะดูเหมือนเยอะจริงไหมฮะแต่ถ้าคุณเป็นหนี้2ล้านมีเงินเดือน 100,000 เริ่มน้อยอย่างหนี้คุณเป็นหนี้2ล้านเงินเดือนสักล้านหนึ่งหนี้คุณเริ่มลดลงยังเหมือนกันครับถ้าคุณเพิ่มค่าแรงปุ๊บหนี้ลดลงทุกคนเลยว่าจริงไหมตอนเงินเดือน 20,000 มีบ้านมีรถก็เต็มที่นะครับพอเงินเดือนขึ้นปุ๊บมอไซค์สักคันนึงเว้ยจริงไหมหน้าตาดูครับการเพิ่มเพดานหนี้คือการเพิ่ม debt ceiling ก็คือการเพดานหนี้แต่ว่ามันไม่ตัวตรงมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นทีหลังครับค่าครองชีพอะไรฮะการที่สูงขึ้นเงินเฟ้อถูกไหมใช่ครับมันไม่ใช่แก้ไขที่ต้นเหตุมันคือปลายเหตุแล้วมันก็ทำให้เงินเฟ้อนะครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าตั้งแต่ประเทศพิมพ์เงินก็เยอะขึ้นแม้กระทั่งนโยบายของประเทศเองก็อยากให้เงินเฟ้อประเทศอยากให้เงินเฟ้อไหมครับคุณว่ารัฐบาลอยากให้เงินเฟ้อไหมดูเวลาก่อนโอ้โหเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับทายกันนะใครว่ารัฐบาลอยากให้เงินเฟ้อบ้างครับยกมือหน่อยใครว่าไม่ครับไม่มีบางท่านทำไมล่ะทำไมจะคิดว่าอยากให้เงินเฟ้อครับแล้วคนที่อยากให้เงินเฟ้อเงินเฟ้อเศรษฐกิจจะดีขึ้นถูกไหมฮะแน่นอนครับที่ผมบอกเลยว่าถ้าคนเนี่ยมีรายได้เดือนละพันวันละพันเนี่ยทุกคนช็อปแหลกแน่นอนเพราะเชื่อผมจริงไหมนะฮะใช่ครับถ้าเงินเฟ้อของแพงขึ้นภาษีเพิ่มขึ้นไหมครับก็ของขายดีขึ้นน่ะภาษีต้องเพิ่มขึ้นสิครับธุรกิจก็ได้กำไรมากขึ้นนี่อะไรก็เพิ่มขึ้นคุณแฮปปี้ไหมแล้วถ้าภาษีเพิ่มขึ้นหนี้ของรัฐบาลลดลงหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีหนี้เยอะใช่ไหมครับถ้าภาษีที่คือรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับสัดส่วนหนี้แล้วหนี้เขาก็จะดูลดลงแต่ที่มองครับว่าวันนี้คุณมีหนี้ล้านหนึ่งก็รู้สึกว่าหนี้เยอะเหลือเกินถ้าคุณมีเงินละ2ล้านหนี้ล้านหนึ่งก็ถือว่าน้อยมากดังนั้นครับเงินเฟ้อทำให้หนี้ลดลงโอเคไหมความหมายของเงินเฟ้อคืออะไรครับวันนี้เนี่ยสมมติ20เหรียญของคุณเนี่ยนะฮะซื้อของได้เต็มกระเป๋าเลยแต่20เหรียญวันนี้เนี่ยซื้อของได้เท่านี้ครับความหมายก็คือว่าเงินของคุณมีค่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งมันเป็น20เหรียญเหมือนเดิมแต่มูลค่าจริงๆมันลดลงครับถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าเงินเฟ้อ 3%หมายความว่า100บาทในวันนี้ในปีหน้าซื้อของได้เพียง97บาทอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะหมายความว่าเงิน3บาทคุณจะถูกจิกออกจากกระเป๋าคุณทันทีถูกต้องไหมครับแต่ทุกคนก็ไม่รู้ตัวหรอกครับเพราะว่ามันเป็น100บาทเท่าเดิมว่าจริงไหมแต่คุณเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นทีละ 3% มั้ยครับไม่เคยสักทีนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อที่เขาเอามาวัดกันเนี่ยมันไม่รวมค่าอะไรเยอะมากไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าน้ำมันไม่รวมค่าอาหารนะครับเป็นเงินเฟ้อที่คิดจากอะไรก็ไม่รู้นั่งเทียนหรืออะไรไม่มีของเขานะแต่ว่าผมคิดว่าเงินเฟ้อจริงๆมันน่าจะมากกว่านั้นนี่เป็นแค่สันนิษฐานนะครับเงินเฟ้อกับทองคำเนี่ยจะแปรผกผันกันครับจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อเงินกับทองคำมันเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะแต่พอเอาเงินออกปุ๊บแล้วเงินก็พิมพ์แหลกเนี่ยทองคำก็เพิ่มกระฉูดกลับกันครับมูลค่าของเงินก็ลดลงครับมันแปรผกผันกันนะครับดูราคาทองดีกว่าครับในปี47ครับทองคำ 6,000 บาทครับตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ 19,000 เนาะ 54,000 นะแต่มันก็นิ่งมานานแล้วนะคิดกลมๆแล้วกันอ่ะ10ปีเพิ่มมากี่เท่าครับ60,000 6,000 เป็นมา 20,900 เด็กธรรมศาสตร์คิดเลขเร็วอยู่แล้วเท่าไหร่ครับกี่เท่าครับ6,000 616 62 238ก็ประมาณ3เท่าเนาะโดยประมาณคร่าวๆนะครับผมถามว่าเงินทองคำมีค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินที่เราซื้อมีค่าลดลงเอาใหม่ถามใหม่ทองคำราคาเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมีค่าลดลงครับเริ่มกลัวผิดด้วยกลัวผิดแล้วถูกไหมครับในสมัยก่อนในสมัยกรีกโบราณเนี่ยรู้ไหมว่าทองคำไม่มีราคาขึ้นนะครับเพราะถ้าทองคำราคาขึ้นหมายความว่าผักคุณราคาลดลงนะเพราะคุณเอาทองคำไปซื้อผักซื้อปลาเนี่ย
ถูกไหมฮะถ้าวันนี้ทองคำราคาเพิ่มไปว่าอะไรครับเงินที่คุณกระเป๋าคุณมีค่าลดลงครับนี่3เท่าใน10กว่าปีครับนี่เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่วัดเงินเฟ้อแล้วกันเนาะเพราะมันจะแปรผกผันกับทองคำนะครับถ้าวันนี้เอาง่ายๆไม่ต้องถึง 10% นะเอาแค่แบบอันนี้ประมาณ 15% นะถ้าคุณคิดนะ10% มานั้นนะครับคุณถามว่าสมมติวันนี้เงินเฟ้อไม่ใช่ 3% อ่ะสัก5อ่ะคุณไหวไหมถูกป่ะก็ตายแล้วนะครับดอลลาร์นะครับลดมูลค่าลงอย่างมหาศาลนะครับนี่ไฮนี่อินเฟลชันเงินเฟ้อกินคุณนะครับค่าแรงครับโอ้ยฉันยังหัวเหนือน้ำเว้ยโดนฉลามบริโภคนะครับเพราะว่าอะไรเขามันเป็นภัยเงียบอะครับถ้าเราฟังประกาศจะบอกให้เงินเฟ้อก็ดีกว่าเงินฝืดไงแต่เงินเฟ้อคือการขโมยเงินของประชาชนทุกคนนะครับและใครได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อครับรัฐบาลจะได้ไหมเห็นบทนะครับแต่คนจะจนลงครับอันนั้นเนี่ยเป็นแค่เงินเฟ้อเล็กๆทีละ 3% 5% จุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บครับอันนี้คืออภิมหาเงินเฟ้อแล้วกันนะครับเรียกว่าไฮเปอร์อินเฟลชันนะครับนี่คือแบงก์ดอลลาร์ซิมบับเวนะครับก็100 trillion dollar 100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวนะครับเงินมหาศาลคันนี้ซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟองดีครับเนี่ย3ฟองนะครับโอเครวยทุกคนนะครับประเทศนี้นะครับเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านทุกคนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าซิมบับเวเป็นประเทศสารขันก็แก๊กนะครับอันนี้ก็เป็นเยอรมันนะครับ100 billion mark นะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีนี่เงินนะครับเด็กมาเล่นกันสมัยนั้นเนี่ยมีคำพูดตลกเขาบอกว่าคนเยอรมันนะครับเข็นรถเข็นเอาเงินคูณเลยไปซื้อผักนะครับเผลอแป๊บเดียวรถเข็นหายเงินยังอยู่นะครับเพราะเงินมันไม่มีค่าแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยเงินไม่มีค่าแล้วเนี่ยราคาทองคำนะคะทองคำนี่ตอนปี January 1919ทองคำราคา170มาพอปี2 1923 300,000แล้วครับนึกว่าเยอะแล้วนะนึกภาพติด100เป็น 300,000 คือว่าเยอะไหมเยอะแต่นี่อันนี้คือต้นปี23อันนี้ปลายปีครับขึ้นไป87ล้านล้านมาร์กต่อทอยส์ออนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะทองคำเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินลดลงครับทองคำราคาเท่าเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่เงินมีค่าลดลงเห็นภาพไหมฮะผมกำลังเชิญชวนให้คุณคิดว่าวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อคือภัยหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยระวังตัวเลยเงินเฟ้อเป็นภัยหนึ่งที่ขโมยเงินจากกระเป๋าทุกท่านทำไมคนเราถึงจนลงล่ะทำไมเด็กรุ่นนี้ถึงแบบมีเมียคนเดียวยังเหนื่อยนะครับเพราะเมียเยอะถูกไหมครับมีลูกก็ลำบากเพราะคุณถูกขโมยไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าใครที่มีสมบัติมีทรัพย์สินเป็นแอสเซทมีทองคำมีที่ดินมีหุ้นที่ดีๆนะหุ้นดีๆนะคุณก็รวยขึ้นถูกไหมแต่คนที่ไม่มีล่ะคุณจนลงแน่นอนถูกต้องไหมครับโอ้โหใจหายแวบนะครับสไลด์หายใจหายแวบเลยนะครับก็เงินเฟ้อเป็นการปล้นทุกคนอย่างช้าๆครับวันนี้เนี่ยกระเป๋าเงินของคุณกำลังโดนปล้นอยู่นะครับนะฮะโดนปล้นมาทีเดียวน้อยนะครับผมดูพี่ตลอดโอ้คุณมากเลย